อยากทราบถึงสถานการณ์ของทีมในตอนนี้หลังจากมีคำสั่งงดซ้อมไปเป็นยังไงบ้างก็เราก็ได้ติดตามข่าวสารนะครับซึ่งพอมีในเรื่องของพรก.เข้ามาเนี่ยวันนี้เราก็ได้นัดผู้เล่นนะครับมาคุยถึงแนวทางว่าเราจะปรับเปลี่ยนตารางของเรายังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ข้อสรุปมาว่าหลังจากนี้เราก็จะงดซ้อมนะครับตามพรก.ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ส่วนระหว่างที่หยุดไปเนี่ยครับเราก็ให้การบ้านนะครับกับผู้เล่นทุกคนซึ่งทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็ฟิตเนสโค้ชนะฮะก็ได้คุยกันแล้วว่าจะออกแบบโปรแกรมฝึกซ้อมให้กับผู้เล่นยังไงบ้างนะครับพรก.ฉุกเฉินเนี่ยถ้าจะใช้ต่อไปยาวเลยเมษาไปอีกเนี่ยมันกระทบอะไรต่อทีมหรือต่อกันคือตอนนี้แค่นี้มันก็กระทบเยอะแล้วนะครับจากตอนแรกที่เราคาดว่าจะกลับมาเตะกันวันที่18-19แต่ว่าตอนนี้ถ้าเลื่อนไปอีกมันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียกับทีมนะครับแต่ว่าซึ่งทีมเราเนี่ยระหว่างที่มีพรก.ฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยเราก็ได้อย่างที่ทราบว่าเราได้ออกแบบโปรแกรมฝึกซ้อมให้กับนักฟุตบอลแล้วแล้วก็วันนี้เราก็ได้เช็คน้ำหนักและว่าใครที่มีความรับผิดชอบบ้างอะไรนะครับมันก็อยู่ในส่วนก่อกฎของสโมสรแต่ว่ามันกระทบมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูว่าทางสมาคมจะมีทางออกยังไงบ้างนะครับจะเริ่มแข่งเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีบอลเตะนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอกันที่สนามบอลเพราะฉะนั้นก็อยากฝากแฟนบอลสงขลา FC นะครับก็ติดตามที่แฟนเพจนะครับเพจของสโมสรก็จะมีความเคลื่อนไหวต่างๆนะของน้องๆ นักฟุตบอลนะครับรวมถึงก็อาจจะมีการพูดคุยกับน้องๆบ้างนะครับก็ฝากติดตามครับสถานการณ์แบบนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับอยากให้แฟนบอลทุกท่านนะครับก็ให้ความร่วมมือโดยการอยู่ที่บ้านนะครับก็ดูข่าวสารจากเพจเรานะเป็นการช่วยนะแล้วก็ลดจำนวนผู้ป่วยให้มันน้อยลงนะครับเพื่อให้เราได้กลับมาดูฟุตบอลกันไวๆนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เจลล้างมือนะครับไปไหนอะไรก็แล้วแต่กลับมาก็ทำความสะอาดร่างกายตัวเองนะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อจะได้กลับมาดูบอลกันไวๆครับจากสถานการณ์ตอนนี้ที่มีประกาศจากพรก.ฉุกเฉินงดซ้อมงดลงตัวอย่างนี้ค่ะมันส่งผลกระทบอะไรต่อนักเตะบ้างคะก็ช่วงนี้เราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ครับว่าเกิดโรคระบาดในบ้านเราครับทีนี้เราก็จะพูดถึงผลกระทบนักกีฬามันก็มีบ้างครับเพราะว่าเราไม่สามารถมารวมตัวกันซ้อมได้ครับแต่ทีนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันมีโปรแกรมให้พวกเรากลับไปฝึกซ้อมที่บ้านดูแลตัวเองครับครับผมก็ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าโรคระบาดนี้มันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับแต่ว่าผมก็หวังว่าแบบมันจะคลี่คลายเร็วๆนี้ครับแล้วก็อย่างตัวเองก็ต้องในด้านกีฬาก็ต้องรักษาสภาพร่างกายด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะซ้อมที่บ้านที่ซ้อมอยู่ประจำก็วันหยุดก็จะซ้อมด้วยตัวเองครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็ทำตามที่หมอแนะนำก็คือหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่เอามือสัมผัสหน้าตัวเองครับแล้วก็ดูแลตัวเองทุกอย่างครับแล้วก็เพื่อป้องกันตัวเองติดเชื้อแล้วก็ป้องกันคนที่เรารักด้วยครับผมก็ตอนนี้อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงครับพยายามทำตามคำแนะนำของหมอแล้วก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองนะครับคือแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารของสโมสรสงขลาด้วยครับตามเพจสงขลา FC ครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกหน่วยงานให้ผ่านช่วงโรคระบาดนี้ไปได้ครับผมขอบคุณค่ะ